our body is resisting. So if you're breathing now, breathe. You get a feeling. You look like confused. กำลังรู้สึกตรงความ finger ปวดตรงนี้ okay ค่ะยังเหมือนเดิมยังไม่ของป้ามันเยอะสูงก็เลยไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหร่อันนี้ถ้าหนูลุงไม่ช่วยหนูเนี่ยคือว่าจะไม่มีทางอื่นช่วยแก้ไขแล้วใช่มันจะล็อกไปหมดมันยิ่งจะค่อยฝืดไหมก็เลือดมันข้นอ๋อค่ะมันไม่ไหลอันนี้เกิดขึ้นกับคนหลายคนมากแน่นอนที่ใช้ไอ้มือถือถูกต้องครับแต่กล้ามเนื้อแข็งดีมากถือว่าแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงถึงจะตัวเล็กก็แข็งแรงยังดีกว่าตัวใหญ่แล้วอ่อนแอแล้วหนูขุดดินใช้จอบเนี่ยขุดดินสังเกตผิวจะไม่แตกต่อไปนี่ทางด้านทั่วๆไปเขาจะเรียกว่าออร่าจริงๆมันเป็นโฟตอนที่ออกมาจากร่างกายหลังจากที่มันเบิร์นแล้วมันจะ หรือใช้คำว่าเรดิเอชันก็ว่าได้หลังจากได้รับพลังไอ้ไฟฟ้าที่มันใช่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 เอเนอร์จีของเราเดี๋ยวพอเวลามันเวิร์กปุ๊บเนี่ยเวลามันใช้ว่าเบิร์นนิ่งอะไรกันเวลามันเบิร์นปุ๊บเอนเนอร์จีนี่มันจะโฟลออกไปข้างนอกเราเรียกว่าเรดิเอชันไอตัวเรดิเอชันเนี่ยออกปื๊ดไอตัวที่ผิวกายเนี่ยจะเรียกว่าโฟตอนความจริงโฟตอนมันมีทั้งหมดในชั้นบรรยากาศโฟตอนนี่มันจะเชื่อมโยงกับดวงอาทิตย์ในอากาศใช่ใช่ใช่ไอโฟตอนหรือว่าโฟโตอิเล็กทริกเนี่ยไอสไตน์ได้รับรางวัลโนเบลคือตรงนี้คนทั่วไปจะเรียกว่าออร่าออร่านี่เป็นเรื่องของภาษาทางด้านการค้าซะมากกว่าครับครับคล้ายๆกับถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพูดก็คือเรื่องของฉับพลันรังสีก็คือradiation ในเรื่องของหลายสี wave and frequency นั่นเองที่ออกมาจากที่เบรนพุทธองค์เบรนนะฮะมันจบมาได้หลายสีใช่เห็นจริงใช่ใช่ออกมาได้หลายสีทีนี้เจ้าสีที่มันมีชั้นๆเนี่ยโดยผิวกายนี่มันจะเป็นสีขาวขาวแจ๋วเลยนะขาวแล้วต่อมาก็จะกลายเป็นสีเขียวเนี่ยก็สีเหลืองแล้วกลายเป็นสีส้มแล้วเป็นสีแดงแล้วจะมันเป็นสีม่วงประมาณนั้นครับมันจะแผ่ไปนั่นคือพระเสียงของพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนั้นกลับมาเป็นตัวร่างกายก็คือเหมือนกันเราใช้คำว่า radiation ออกไปสีม่วงครับครับครับนั่นพูดถึงพระพุทธเจ้านะจะแผ่ไป
เป็นสีม่วงไปนั้นขึ้นจะเร็วแรงขึ้นสีม่วงนั้นพระองค์ถ้าหากว่ามีพระองค์มีชีวิตอยู่พระองค์จะคอนโทรลตรงนี้ได้เพราะใช่ได้คอนโทรลไม้ของพระองค์เองอย่างเช่นคุณก็คอนโทรลสีม่วงออกไปจากตรงนี้ได้ก็ต้องคอนโทรล จะเอาสีม่วงออกไปเท่าไหร่เนี่ยใช่ครับมันจะไปได้เอง มันขึ้นอยู่กับว่าเราอย่างเช่นตรงนี้นะเมดิเทชันของเราเนี่ยแน่ขนาดไหน ถ้ามันแน่มันก็สามารถไม่รู้ถ้ามันเป็นภาวะของคำว่าเซตซีโร่ได้ตลอดมันก็ออกไปเองออกไปทั้งโลกได้ครับครับมันจะออกไปเองอาการไปเองเช่นที่ว่าเนี้ยฮะถามว่าจะรู้ได้ไงมันมีมิติของการเช็คเยอะครับตรงนี้มันคงจะไม่สามารถผ่านภาษาได้เลยไม่ได้เลยมันเหมือนกับมอนโพลีมันเป็นความเฉพาะตัวจริงๆเพราะฉะนั้นพอเวลาจะเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเนี่ยโอกาสเครื่องบินจะตกรูปอากาศเนี่ยน้อยมากอย่างมากพอเวลามันเจอจะเป็นพายุก็ได้นะมันก็จะบริเวณชั้นนิดหน่อยเองนิดเดียวเองเอาไปละอ๋อเข้าใจละใช่ใช่มันไม่ถึงกับทิ้งนี้ไม่ถึงกับมันจะไม่ตรงใช่ใช่มีชื่อถามคุณว่าคาทิสเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นสีเขียวแล้วมันเป็นออร่าที่มันออกเป็นสีม่วงเวลาจ้องมันนะแล้วเวลาหนูจะตายอย่างนี้นะจริงๆอ่ะมันสวยมากเป็นสีขาวเนี้ยแล้วพอเวลาหลับตานะติดตาเนี้ยนะมันก็จะเป็นถ้าหนูปุ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บเนี้ยมันก็จะเป็นในตาเป็นสีเขียว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 สวยอ่ะเขียวอย่างนี้แต่มันแตกกว่านี้แล้วมันก็จะเป็นสีชมพูข้างนอกครับครับได้แล้วเวลามันจะเป็นเส้นอ่ะแล้วแต่การหลับตาของเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันจะเป็นโพกกระดอกอ่ะดอกๆๆๆหรือมันจะอย่างเงี้ยได้แล้วแต่ว่าเราจะเวลาการหลับตาเราเป็นยังไงแต่เมื่อวานที่หนูเห็นอ่ะจะสวยมากเลยนะมันจะพัฒนาการจะสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นนะครับครับจนโอเคถ้าสามารถรับเรื่องของจะใช้ว่า radiation ของเขาก็ได้ของพาที่ใช่แล้วของเรามันก็เป็นแอบสอบไปดึงดูพลังจากพระอาทิตย์มาให้ตัวเราใช่ใช่ทางตาใช่ครับทีนี้สำหรับร่างกายของยูเนี่ยมันไม่โฟล์แล้วค่าอามันมากอ่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ปรับค่าอาให้แล้วแล้วหนูก็ไปมองต่อได้มันจะสวยขึ้นก็ดูอนาคตอนาคตมันสวยอ่ะชอบมองว่ามันสวยเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกอันนี้คือเรื่องของอนาคตไม่คิดมากครับสวยก็สวยทันเองจบไม่ค่อยจะแปลความหมายหรอกฝันเนี้ยก็ฝันเยอะแต่ฝันไม่ดีจะจำไม่ได้เหมือนโดนล้างแต่รู้ว่าไม่ดีแต่จำไม่ได้คือเรื่องอะไรครับขอให้สังเกตบ้างหน่อยตอนนี้อย่าเร็วว่าปรับค่าอาให้นะฮะอย่าเร็วเจ็บใช่ไหมค่ะแต่ก็โอเคไม่เจ็บมากจะรู้ว่าติดขัดจะเบาเลยตอนนี้มาหาปอดใจโฟร์ดีไหม
confused ไหมตรงนี้มีตรงนี้เนี้ยบวมกว่าข้างนี้ทำไมถึงบวมเลยเดี๋ยวก็จะเท่ากันตอนนั้นกดไปเนื้อบุ๋มเลยอย่างเงี้ยก่อนนู้นค่ะเหมือนเซลล์มันตายอย่างนี้ก่อนนู้นคำว่าก่อนนู้นเมื่อไหร่อ่ะประมาณ4เดือนที่แล้วอ่ะก็มันก็ไม่ค่อยตายเท่าไหร่แต่มันก็มาบวมตรงหัวเข่าตรงนั้นก็เริ่มบวมขึ้นเซลล์มันตายอย่างนี้ยังไม่ถึงขั้นตายยังเพียงแค่มันไม่โฟลอย่างเดียวใช้คำว่าไม่โฟลก็พอถามว่าอะไรโฟลมันทั้งบลัดบลัดก็คือเลือดแล้วก็ทั้งลังปอดลมลมครับครับแล้วก็ทั้งไฟฟ้าสามสิ่งนี้ต้องไปด้วยกันลมเลือดไฟฟ้าใช่ตัวไฟฟ้าตัวนี้ถ้าหากว่าเซลล์ร่างกายเรามันอิมพิวมันเยอะอ่ะตัวอิมพิวมันเยอะตัวเนี้ยฮะส่วนหนึ่งแล้วมากด้วยมักจะออกไม่ได้โอ้99%เลยมนุษย์เราเนี่ยเขาก็ตายไปก็สุดท้ายแล้วก็เหี่ยวไปด้วยเซลล์เหี่ยวไปด้วยเพราะเซลล์มันต้องการเรื่องของไฟฟ้าสถิตแล้วไฟฟ้าสถิตกับเลือดมันก็เดียวกันครับแล้วตัวที่พอดีก็คือหัวใจงั้นหัวใจเนี่ยมันพอเวลามันเกิดดับนั่นคือสวิตช์จิตตัดต่อปั๊บ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 มันได้ทั้งสองแอคชั่นหนึ่งเพรสเชอร์ของเลือดก็ได้แค่ไหมแล้วก็ไฟฟ้าสถิตก็ได้ในเวลาตัวที่ยากมากยืนยันว่าไม่มีใครได้หรอกสองสิ่งนี้ในที่เดียวกันครับถีบครับมันเหมือนจะขาดใจอ่ะไม่มีแรงอ่ะถูกเลยนะพอเวลามันวิ่งมันก็คือจะโอ้โหวิ่งไปเลยถูกต้องครับหนึ่งจะตายแล้วหายใจก็จะไม่มันจะไม่เข้าอ่ะร่างกายก็วิ่งหายใจก็จะไม่เข้าใช่เหมือนกับจะตายใช่หายใจเข้าก็จะไม่เข้าออกก็จะไม่ออกใช่จุดนี้ครับจุดตายของมนุษย์ใช่หนูก็ตายแล้วครับปีที่แล้วที่ไปกอดไปหาลุงก็เป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้ตอนจุดนี้ก่อนที่ลุงมามันก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้ตายรอบสองจะตายรอบสองครับครับมาเนี้ยคือว่าเปลี่ยนการกินอาหารก็แล้วมันก็ไม่ดีขึ้นใช่ไงก็ไม่ดีขึ้นดูสิอาหารกองเต็มโต๊ะในตู้เย็นในโต๊ะอาหารของกินเพียบเกินร้อยแต่หนูไม่ค่อยกินหรอกแต่หนูกินแต่ผลไม้ตื่นมาต้องผลไม้ก่อนที่จะกินอย่างอื่นไอ้พวกเนี้ยหนูจะกินทีละนิดกินเพื่อรสชาติชอบกินแต่หนูไม่กินเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นคนชอบกินชอบลิ้นน่ะชอบชิมอ่ะตอนนี้ทำอาหารน่ะไม่ใช้สูตรอาหารใช้ลิ้นใช้ความรู้สึกใช้อะไรเงี้ยคิดเอาเองจะไม่เหมือนใคร
ก็โอเคเนี่ยสตาร์ทด้วยโดยเนเจอร์ของเราเองใช่ใช่ใช่หยิบเนเจอร์มาใช้ให้ได้จะไม่มีร้านอาหารที่หนูทำอ่ะไม่ก็ไม่มีชื่อไม่อะไรคิดตัวเองอย่างถ้าหวานเนี่ยจะเอาน้ำตาลก็ได้หรือจะเอาพรัมซอสก็ได้หรือจะเอาอะไรคิดจังปุ๊บถ้าอร่อยก็กินถ้าไม่อร่อยก็โยนทิ้งนั่นเองเนี่ยน่องมันติดใช่ไหมถูกต้องน่องมันแข็งแข็งถูกต้องใหญ่ขึ้นถูกในอนาคตน้องจะน่าจะนิ่มหรือไม่นิ่มเดี๋ยวก็จะนิ่มต่อไปนี่แหละดีไหมข้างบนมันจะเข้าไปถึงกันหมดที่นี่ติดน้อยลงถึงน้อยลงใช่ค่ะอย่าลืมหายใจเพราะว่าตัวปอดจำเป็นปอดนี่มันเป็นเรื่องของการที่จะส่งเพรสเชอร์ปอดนี่มันจะเป็นดักเลือดให้เลือดไปในเรื่องของความดันสูงความดันต่ำเนี่ยตัวปอดจะไปตรงนั้นนอกจากเบิร์นแล้วจริงๆแล้วมันเบิร์นแล้วมันจะดันเองปอดรับอากาศเท่าไหร่มันก็ไม่ดีขึ้นเลยมันไม่เข้าค่ะมันไม่เข้าแม้ว่ามันจะอากาศจะดีมากเพราะว่ามันแวดล้อมมันโหดีมากเหลือเกินเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหรือเนี่ยเขาบอกทุกวันนี้แพทย์เขาจะบอกว่าปอดตัน วิธีคิดเรื่องปอดให้นึกถึงว่าตอนนี้มันเป็นจังชั่นเลือดดำเลือดแดงเลือดดำหรือเลือดแดงออกไอตัวที่มันตรงนี้ฮะที่มันจะไปหาปอดมันจะมีท่อท่อนจุดเล็กๆเนี่ยฮะที่บอกมันตันถ้าปลดตัวนี้ต้องมีพลังมหาศาลในการปลดครับต้องพลังนี้โดยเฉพาะเลยหลุดแป๊กมันจะโผล่ใหญ่เลยมันมีแค่จุดเดียวหรือจุดเดียวครับจุดเดียวฮะจุดเดียวจุดนี้ฮะไฟฟ้าสถิตเป็นที่มันจะเบิกปอดมีสองปอดใช่ไหมก็สองปอดสองข้างใช่แต่มีจุดเดียวที่จะเข้าไปเอาเป็นว่าเซอร์ว่าจุดเดียวก็แล้วกันจริงๆมันก็คือออกไปมันโคกันแล้วส่วนออโตเมติกมากระหว่างดำกับแดงใช่เนี่ยปอดสองข้างเนี่ยมันจะมีมันเป็นออโตเมติกของมันเลยในการที่อย่างเช่นว่าอันนึงมากอันนึงน้อยให้ข้ามันเป็นอะไรของมันด้วยถ้าปอดข้างซ้ายไม่ทำงานขวาก็ทำงานต่อมันค่อยๆซัพพอร์ตให้กันและกันทำงานร่วมกันบางครั้งก็ทำงานร่วมกันเหมือนกับเราวิ่งไงต้องการที่จะต้องการเอนเนอร์จีเยอะนั่นนะทั้งสองสิ่งต้องช่วยกันแต่ถ้าหากว่าเราเร่แรกมันค่อยๆสลับกันครับครับเป็นออโต้มากตอนนี้ไม่มีทางทำได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์ไม่มีทางทำได้เลยตรงนี้หนึ่งนักกีฬาที่เขาต้องใช้กำลังเยอะมันต้องถูกต้องสูบแต่ถ้าเราเมดิเทชันเนี้ยถูกช่วยต้องเมดิเทชันช่วยใช่มันจะไม่ทำงานพร้อมกันมันจะบางครั้งมันทำพร้อมกันเมื่อเราต้องการเอนเนอร์จีเยอะอย่างเช่นต้องการสปีดอัพอย่างพวก100เมตรเนี่ย100เมตร200เมตรเวลาต้องการเอาให้เต็มที่เนี่ยหรือเขาเส้นชัยเนี่ยนี่ฮะเขาจะเวิร์กตัวนี้ก็ทั่วไปก็มันจะเฉลี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาบาลานซ์อย่างนี้ต้องบาลานซ์ไปแต่ละวันแต่ถ้าเราโอเคในกรณีฉุกเฉินมันจะพัมป์ใช่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 ประมาณนี้ถูกต้องเลยอย่างนั้นถ้าหากว่าล็อกก็คือล็อกเลยพวกล็อกก็เป็นลมไงหมดสภาพเลยกลิ้งเลยนอนเลยก็ตายเลยใช่ถ้าผ่านคือผ่านไม่ผ่านคือล็อกก็มีโอกาสแล้วหมอจะช่วยยังไงถ้าไปไม่มีทางตรงนั้นมันล็อกแล้วฮะล็อกแล้วเอาคือไม่ได้แล้วครับถ้าหากว่ากำลังมูฟเมนต์อยู่จะเห็นว่านักกีฬาเด็กตายกันสนามก็มีครับครับ
มาราธอนตายก็มีพวกไม่รู้จักในการซัพพอร์ตเขาเนี่ยคือจะตะบี้ตะบันเอาชนะอย่างเดียวที่ในร่างกายไม่ไปอ่ะอ๋อเข้าใจมันเป็นออโต้เขาการทำงานตรงนั้นทำไมตาคุณลุงอ่ะมีสีกลมๆข้างนอกอ่ะหรือว่ารออายุเยอะหรือว่ารอมันคนที่ทำสมาธิเนี่ยครับมันจะมีเฉพาะของมันอ๋อเหรอกลมๆของตาครับครับตาฝรั่งเนี่ยครับทิ้งๆเนาะตาสีฟ้าๆของฝรั่งมันจะมีคนทำสมาธิได้จะเป็นยังไงตาเขาเรียกว่าตาไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเวลามองไปอะไรต่างๆจะไม่เป็นพิษกับใครเช่นแบบโฟกัสถ้ามันเข้าโฟกัสปุ๊บเนี่ยสวยดีครับแล้วมันจะรักษาให้ด้วยนะตาสวยนะไม่รู้ตาผมเนี่ยเวลาผมโฟกัสเข้าไปตาใครมันจะรักษาร่างกายกับยาด้วยอ๋อแล้วตาคุณเนี่ยจะไม่เหมือนตาใครในโลกนี้ก็ไม่แน่ใจไม่เคยไปคอมเพลกับใครเวลาเราอายุเยอะจะก็จะไม่อย่างนี้แต่คุณมีลักษณะพิเศษครับแล้วการพัฒนาการเนี่ยได้มาจากการสมาธิเวลาเวลาคุณลุงตอนเกิดมาไม่ใช่อย่างนี้ไม่อ๋อเข้าใจแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสมาธิใช่ใช่เกิดมาจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เหรอแล้วถ้าหนูพัฒนาสมาธิแต่ไม่ถึงขั้นคุณลุงปกติเนี่ยมันตามจะเปลี่ยนไปไหมได้ไม่สามารถที่การันตีว่าเหมือนกันไหมแต่รู้ว่าได้จะเป็นสีอะไรก็ได้ครับตาทั้งนั้นนี่เวลาเขาเรียกว่าตามภาษานี่ก็บอกว่าตาที่มีเมตตาอ๋อรังสีเมตตาออกตลอดไม่มีคำว่ารังสีให้รู้สึกว่าเรเดชันบวกออกไปหมดเรเดชันลบจะไม่มีไม่ได้ถ้ามีเรเดชันลบมันก็ไม่ได้สิ่งนี้ใช่ลุงจะมองเนี่ยจะทำลายก็ได้อันนั้นนี่มิติหนึ่งแต่ทางฝ่ายผมนี่ผมจะทำลายไม่ได้เลยครับจะทำลายไม่ได้เพราะมันเป็นมิติของการไม่ทำลายก็มีผู้คนได้เรื่องทำลายไอ้พวกนี้พวกอย่างเดียวกันเนี่ยนะใช่สีเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งได้พวกทำลายไอ้ทำลายพวกกลุ่มซาตานไงนะไซตอนมัจจุราชราหูกลุ่มนี้ฮะมองจะทำลายเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะไปจ้องตาใครอุ้ยครับไม่จำเป็นจะต้องตาใครครับโอ้ no มันไม่ใช่เรื่องดีอ่ะเราไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าใช่เราจะไม่รู้ไม่ออกเลยจะรู้ไม่ออกเลยเขาไม่ต้องเป็นตาคมๆมันก็ได้ก็แล้วแต่อาจจะเป็นตาอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าทำลายครับแต่ผมก็ไม่เคยไปโฟกัสตาใครนะไม่เคยโฟกัสแต่ถ้าใครจะมาโฟกัสตาผมก็โฟกัสเลยเพราะว่ามันไม่มีตัวทำลายมันจะมีการที่จะแอบสอบเข้าไปมันจะเข้าไปมันเองตรงนี้ฮะตัวสำคัญค่อนข้างจะมากคนไหนที่จับทางผมได้จับทางได้นี่ก็จะพาคนที่จับทางได้นะก็พยายามหาจังหวะให้จุดสายตาผมไปประทะกับเขาแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าคุณพิเศษคือคนที่จับทางได้ก็แปลว่าเขาต้องมีเกณฑ์บางสิ่งบางอย่างแล้วรู้อะไรบางอย่างครับเขาก็อยากจะได้พลังใช่ทางบวกใช่มันเหมือนต่อท่อไปเลยครับแต่คนอเมริกันนะเวลาเขาคุยกันเขาจะต้องจ้องตาใช่เพราะฉะนั้นเขาก็ได้รังสีคุณลุงอัตโนมัติก็เป็นไปได้สูงฮะคุณลุงจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้หรือเปล่าตรงนี้ถ้าถามตรงนี้นะปองตานะมันอยู่ที่วาระของผมค่ะวาระผมกำลังทำอะไรอยู่ค่ะอย่างเช่นผมอยู่คนเดียวเงี้ยฮะผมต้องเช็คอัพตัวเองตลอดเวลาว่าเนี่ยตัวเช็คอัพมันภาษาไปไม่ได้แล้วครับไม่ไปแล้วโอเคนะเช็คคนคนนี้มันไม่ภาษาตัวนั้นน่ะเวลาอยู่คนเดียวทีนี้พอเวลาอยู่ต่อหน้าเงี้ยเนี่ยฮะในการไดอะล็อกกันนี่แหละฮะจะได้ตรงนี้ครับจ
จะได้ตอนที่ได้แล้วกันคุยกันใช่ใช่เวิร์ดต้องคุยกันใช่ใช่เวิร์ดบายเวิร์ดนี่แหละครับก็เราต้องฝากกันใช่ประกอบประกอบกับฟีลลิ่งที่ได้ตอนนี้มันจะได้อือนั้นจึงมีประโยชน์มากมันจะสบายไปด้วยเนี่ยแต่ถ้าอยู่ๆคุณลงไปสาธารณะแล้วเกิดคุยกันสนทนากันธรรมดาให้ How are you อย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ได้ touching ก็ได้นะส่วนหนึ่งถ้าหากว่ามันจะ mix and match เลยนะก็ต้องตามาด้วยจะได้กี่เปอร์เซ็นต์โอ้เยอะเยอะครับได้เยอะได้เยอะอย่างฝรั่งเขาทำอย่างนี้ใช่ฝรั่งครับให้ How are you เขาก็จะมองตาถูกต้องถูกต้องเขาก็จะได้ตาถูกต้องครับถ้าคุณลุงไม่ให้เขาได้ไหมก็ได้อ๋อเราไม่อยากให้คนนี้เพราะเราไม่แน่ใจว่าเขาจะไปทำร้ายใช่เราก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยปิดสวิตช์ของเราบางทีนะฮะเกรงว่าเขาจะได้รับสิ่งที่ไม่ดีกับเราครับ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 สิ่งไม่ดีกับเราใช่เพราะเขาเป็นคนไม่ถึงขั้นเขาเป็นคนที่เป็นอมหิตไงเขาคิดไม่ดีกับเรานั่นแหละไม่คิดไม่ดีกับเราไม่รู้ว่าเราไม่แน่ใจว่าในโลกนี้มีกี่ครับว่าเกิดมีจะเป็นซอมบอดี้คิดไม่ดีกับลุงออกเท่านั้นเขาได้เลยครับทางนี้ไม่มีเขามาคิดไม่ดีอยู่แล้วอ๋อเขาจะเสียทันทีเลยเขาจะเป็นไม่ค่อยดีเขาจะแน่นเลยครับยิ่งเราไปคอนเซนเทรตไปด้วยนะเขายิ่งแน่นอ่ะแล้วเราขอร้องคนอื่นได้ไหมว่าอย่าไปทำลายเขาถึงแม้ว่าเขาจะคิดไม่ดีกับเราเราไม่อยากอะไรเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยก็ต้องคนไหนที่รับกระแสนี้ก็พยายามบอกแล้วหนึ่งอย่าดูถูกอย่าตบอย่าตีอย่าฆ่าห้ามดูถูกอย่าหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกับเราอยู่แล้วก็พยายามบอกกันเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเองเท่านั้นใช่ไหมครับพอเราได้มาแล้วใช่ครับใช่ล็อกไม่อยากใช้สิ่งนี้ไปทำลายผู้อื่นครับเรานำเอาสิ่งที่ได้มาอะแดปต์ให้กับตัวเองให้บอดี้ให้และระยะมันโฟลว์นั่นเองเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงครั้งแรกก็เวิร์กกิ้งต่อไปอีกได้นานอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอยู่ได้นานเนื้อเยื่อเซลล์แล้วก็จะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นก็มีแค่นั้นเองนี่คือตัวเราทีนี้ส่วนที่จะไปซัพพอร์ตใครเรื่องพวกนี้หรือว่าจะไปออสโมซิสกับใครก็ตามทีอันนี้ก็ไม่แน่ใจสักทีเดียวเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับใครใช่ไหมแต่ต้องการไว้ก่อนว่าหนึ่งห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสนี่ก็ห้ามแค่นี้อยู่ก็ต้องติ้งติ้งนั่นเถอะสิ่งห้าเหมือนสิ่งห้าวันใช่แต่มันมากกว่านั้นมันเป็นพลังงานครับที่พิเศษใช่เพราะดาวสิ่งนี้มันเป็นตัวที่โปรเทคตัวเองทั้งหมดนะอย่างคุณลุงว่าเพื่อนที่ทำงานหนูเขาอายุประมาณ17เนี่ยนะ17 18เขาอิจฉาหนูนะอายุ17 18เองพ่อแม่เขาพื้นฐานไม่ดีปัจจุบันนี้ใช่ไหมค่ะเขาหรือว่าคนที่ออกไปแล้วนี่ใช่คนน่าจะกลัวหน้าแต่คนนี้17 18ก็คือว่าแม่ของเขาเนี่ยนะเขาเป็นคนเขมรใช่ไหมแต่งงานกับคนประเทศนี้เราแม่เขาน่ะยังไงไม่รู้ยังไงแต่ว่าหนูไปโรงเรียนกับลูกชายเขาขณะเดียวกันแต่ตอนนี้ลูกชายเขาเรียนปริญญาเอกอยู่ใช่ไหมปริญญาโทได้แล้วทำงานอย่างดีเลยนะได้เงินเยอะแต่แม่เขาก็บอกเธอมาทำอะไรตรงนี้เธอเรียนจบสูงอะไรเงี้ยมาทำปริญญาชั้นต่ำอะไรเงี้ยบอกหนูว่าทำไมก็ฉันรักจะชอบแต่ทำไมเขาก็เหมือนว่าสงสารหนูหรือว่าไม่ใช่สงสารว่ามันดูถูกแล้วมาทำอะไรอย่างนี้การศึกษาก็สูงอะไรเงี้ยนะแล้วหลังจากที่เขาพูดไปอ่ะหนูก็รู้สึกหน้าเขาจะหมองลงอะไรคือคิดไม่ดีกับคนอื่นคิดแทนหนูว่าหนูจะไม่ชอบหรือจะยังไงเงี้ยนะกูก็เข้าใจลักษณะการพูดทำไมกันนะของแม่คนนี้ผู้หญิงคนนี้ถึงผลกระทบ
กับเด็กผู้หญิงคนนี้เพราะว่ากับลูกลูกเขาก็เลยมันซึมเศร้าไปมาก็ซึมเศร้าเวลาทำงานเขาก็พูดแต่ลบกับคนอื่นอะไรเงี้ยตอนนี้หนูก็เลยไม่ค่อยอยากจะจ้องตาเขาเท่าไหร่ไม่อยากตกใจเขาจะไม่ค่อยจริงใจหรอกแต่เขาบอกมากอดหนูตลอดรู้ว่าเขาไม่จริงใจหนูก็ไม่อยากให้พลังงานหนูเสียไปกับผู้เด็กผู้หญิงคนนี้หรืออะไรเงี้ยเท่าไหร่เขาไม่จริงใจเขารู้ข้อมูลเขารู้ข้อมูลหนูเนี่ยเขาก็จะไปบอกคนอื่นมันไม่ชอบพลังงานลบอะไรครับก็อย่าไปมองตาเขามันจะหยาบไปไหมมันจะเหมือนว่าเราทำร้ายจิตใจเขาไหมอ่ะเหมือนกับไปทำโทษเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับครับยิ่งอยู่ได้รับพลังงานตัวนี้ด้วยแล้วตาถือเขาอยากมากอดเราก็ไม่ต้องกอดเขากอดได้ไม่เป็นไรเพราะเขาสมศิษย์เพราะนี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรื่องของกายภาพแต่อย่าไปมองตาเขาหนูไม่เคยคิดร้ายกับใครนะเพราะถ้ามองตาปุ๊บมันเข้าไปถึงมายเข้าตาสู่ใจไงแล้วมันจะทำร้ายเขาพยายามมองตาใช่ถ้าเขาคิดไม่ดีกับเราเขาจะได้รับเอฟเฟกต์เลยครับโอ้ my godแปลว่าเราป้องกันเขาได้รับเอฟเฟกต์ก็คือเขาจะต่ำลงต่ำลงใช่ใช่ใช่ถึงว่าหนูอะมองตาหัวหน้าคนนั้นไงอืมแล้วหนูก็ยิ้มตลอดนะเขาบอกยิ้มทำไมบอกอ้าวก็เธอมีสองช้อยให้เลือกเธอเลือกว่าจะแฮปปี้หรือจะเลือกไม่แฮปปี้ช้อยไหนเธอจะเลือกล่ะเธอเลือกได้นี่ฉันเลือกที่มีความสุขกับเธอทำไมเขานึกว่าหนูไปหัวเราะยอใส่เขาอะไรเงี้ยเนี่ยพวกที่คิดร้ายหรืออะไรพวกที่ว่ารังสีมหิตก็คือเพียวอินเพียวเขาเยอะค่ะแม้ว่าจะปล่อยเพียวไปเท่าไหร่มันไม่เข้าอ่ะค่ะไม่เข้ามันก็ต้านเขาสิครับเขาได้รับโทษเองไปเขากระเด็นออกไปครับครับมันกระเด็นเองฮะเพราะว่าสิ่งที่เขามีความไม่บริสุทธิ์มากเท่าใดมันก็ไปเจอคนเดียวมันก็บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ต่อใช่ไหมฮะแล้วใครจะชอบเขาอยู่เลยยิ่งเป็นเจ้านายได้หัวหน้าก็ยิ่งไม่ชอบต่อใช่ไหมพูดจาทีก็มีแต่คอนฟลิกต์เข้าหากันเพราะว่าหนูเป็นต้นเหตุไม่ใช่อย่าบอกว่าเป็นต้นเหตุเพราะมนุษย์เรามันมาเจอกันตรงนั้นนะมันอยู่ในออฟฟิศเดียวกันมันหนีไม่ออกอันตัวนี้ที่ผู้สาวนะบอกว่าเป็นวิบากกรรมครับเป็นพวกวิบากใครจะไปคิดว่าจะไปเจอกันตรงนั้นนะต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมคือไทม์ไลน์มันวางเอาไว้แล้วในไทม์ไลน์ของจักรวาลที่ว่าไทม์ไลน์ของกาแล็กซี่ซ้ำไปที่มันวางตรงนี้ไม่มีใครจะไปรู้มันจะเป็นได้ครับยกเว้นผู้รู้ที่จะรู้ผู้รู้ร้อนไหมขยับตรงนี้หน่อยร้อนยกเว้นผู้รู้จึงจะรู้ตรงนี้มันเหมือนกับผูกขาดเหมือนว่าคนที่ไม่ดีจะออกไปอย่างนี้นะครับมันจะรีเซ็ตทั้งไปเรื่อยคนนี้ไม่ดีจะใช่ใช่ออกไปแต่เราต้องไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าฝ่ายเราจะไม่คิดอย่างนั้นเราห้ามคิดเด็ดขาดห้ามคิดอะไรกับใครใช่ใช่ห้ามเด็ดขาดเลยของเขาจะกระเด็นไปเองอัตโนมัติอัตโนมัติเลยถูกต้องครับถึงแม้เราก็คิดดีคนอื่นมันถนนสายเรามันไม่มีอมหิตอยู่แล้วเป็นที่รู้กันเรารู้แต่มันเป็นคำพูดของเราด้วยมันเป็นคอมมอนของเราอยู่แล้วหนูเกิดมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วและหนูมารับคนรุ่นด้วยมันก็เป็นช่วยกันทำให้ดีขึ้นใช่เดี๋ยวเริ่มตอนนี้ปรับ3ส่วนนะทั้งปอดอยู่ด้วยทั้งหัวใจแล้วก็ไฟฟ้าเสร็จด้วยให้พยายามสังเกตปอดหัวใจมันจะโคเปอเรตดีขึ้นเยอะเลยหายใจดีขึ้นแล้วใช่ใช่ดีขึ้นเยอะเลยแต่ตรงไหนที่คุณลุงจับเป็นส่วนที่ติดใช่จริงๆเลยถูกต้องครับเมื่อวานนี้ที่ไปรับคุณลุงนะข้างนอกอากาศก็โอเคเดินสบายพอเวลาเข้าไปในห้องแอร์ในแอร์พอร์ตมันจะเย็นขามจะเริ่มแข็งหนาวแล้วเล็บเนี่ยปกติก็ไม่ดำแล้วมันก็ดำขึ้นมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยไม่เคยดำเลยนะมันเป็นสีม่วงมันก็ลายเพิ่มขึ้นเวลาทำงานหนูต้องใส่ถุงมือมันหนาว
ากให้มือดำด้วยชอบให้มือสวยอ่ะแล้วมันหนาวด้วยมือสวยแล้วมีสีเลือดมีสีเลือดมาแล้วถูกต้องใบหน้าก็มีสีเลือดมาแล้วมันคุณว่าคุณลุงว่าร่างกายหนูปรับยากกับตัวเองไหมแล้วบอกว่าใกล้ตายหนูบอกว่าเกิดขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรคุณรู้ว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อย่างหนูเนี่ยในโลกนี่50%แล้วติดขัดอย่างเงี้ยแก้ไม่ได้เอาว่าคนในชนบทครับชนบทคนในเมืองก็แล้วกันนะคนในเมืองถึง65%เลยนะเดินไปทำงานติดขัดเยอะเนาะในเมือง60-65กันเลยนะแต่เขาก็ต้องสู้ชีวิตถึงต่อไปใช่เพราะเขาต้องเลี้ยงปากส่วนชนบทก็45ประมาณนี้น้อยลงเพราะว่าไม่มีกระแสอะไรมากกระแสคลื่นมีแต่มันไม่ได้ไดเรกมาหาเราเลยจ้องของเรามันไดเรกแม้กระทั่งหน้าจอไอตัวใหญ่ๆรวมไปถึงหูด้วยหูได้จอกันค่ะวันนั้นจับ iPad เนี้ยโอ้ออกมาจากจับ iPad มันมีอะไรดูปุ๊บเนี้ยหรือแม้จับกระดาษเนี้ยปุ๊บเนี้ยเข้าเนี้ยมันกระโดดเลยดีนะยังไม่ถึงขั้นคอนฟิวส์โอ้คอนฟิวส์หน่อยๆเหรอค่ะจำไม่ได้เลยว้าวมันประมาณว่าเราจะคิดทำอะไรเงี้ยมันไม่ชาร์ปอ่ะจะถึงขั้นนั้นแล้วมันอยากจะนอนอย่างเดียวมันไม่มีแรงใช่มันจะคิดไม่ออกเดี๋ยวเมื่อวัน2วันก่อนแล้วเดี๋ยวนอนก่อนนะนอนกลางวันชั่วโมงตื่นมาทำงานเอ้าทำไมแรงก็ยังไม่มีช่องที่นอนแล้วจะมาจะชาร์จหัวใจตัวเองแรงไม่มีอีกละทำไมอย่างเงี้ยมันแบตเตอรี่มันพังหัวใจไม่ชาร์จไม่เข้าไงปกติก็ชาร์จก็ตื่นมานอนแป๊บเดียวก็มีแรงชาร์จไม่เข้าเลยครับครับหายไปแล้วนิดนึงแต่ตรงที่ข้อบวมตรงนี้ยังมีอยู่ประมาณนี้ตรงนี้ตอนแรกไปทำงานก็สดใสร่าเริงดีดีโฟลว์ดีแล้วมันก็เริ่มน้อยลงครับค่ะไม่รู้ไปรับคลื่นที่ทำงานมาหรือเปล่าแน่นอนฮะยอมรับได้เลยว่ารอบตัวโยมันอิมเพียวหมดจำไม่เลยครับแล้วหนูจะกลับไปรับอีกหรือเปล่าใช้คำว่าข้างนอกโยคืออิมเพียวก็แล้วกันอย่าคิดมากคลื่นก็คืออิมเพียวแหละคลื่นโอเคนะของเราพยายามที่จะใส่เข้าเพียวในร่างกายที่จะรักษาเราแล้วก็โปรเทคเราได้ด้วยแต่ที่คุณลุงใส่มาให้ที่หนูปีที่แล้วอ่ะทำไมมันลดลงล่ะโอ้ย1ปีผ่านไปแล้วทำไมหนูจะต้องประมาณว่าพึ่งคุณลุงตลอดล่ะโอ้ยมันพอเวลามันเข้ามาเท่าเปอร์เซ็นต์แต่มันเยอะแล้วเนี่ยฮะอย่างเช่น5-60แล้วเนี่ยมันก็สบายที่80ก็ยิ่งดีอ่ะใช่ไหมเขาที่แล้วหนูไม่ได้เข้าเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมในการไดร็อกที่นี่มันชัดกว่าโอเคครับ
อย่าลืมว่าแดดออกที่บ้านอยู่เนี่ยมันมีสิ่งแวดล้อมเข้ามาประกอบด้วยนะใช่ไหมน่ะถ้าหาว่าแดดออกที่บ้านไอเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่ประกอบครับมันเกี่ยวข้องด้วยเรื่องในพวกในเรื่องของแวดเพื่อก็มายุ่งเกี่ยวด้วยเพราะมีความกดความดันความชื้นเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเหมือนการทัชของใครก็ตามทีต้องขึ้นอยู่กับคนท้องถิ่นตรงนั้นจะไวสภาพแวดล้อมใช่ประกอบกันหมดนะฮะความกดความดันความชื้นและความร้อนที่ตอนนี้ทำไมต้องมานั่งตรงนี้ทั้งท่านในบ้านก็มีจะสังเกตว่าเนี่ยอันนี้ร้อนอันนี้ไม่ร้อนเห็นไหมครับสังเกตไหมฮะเนี่ยฮะมันจะเหมือนกับเป็นการพูดว่าไงเดี๋ยวใช้คำพูดนี้แอบสอบก็ว่าได้อันไหนจะดีของการเย็นดีกว่าอันนี้ฮะเดี๋ยวระหว่างเนี้ยฮะดีอ๋อเย็นร้อนฮะอยู่ในสวนนี่กำลังดีแอบสอบมาแอบสอบมาแต่ในบ้านหนูอ่ะมันจะประมาณ10 F ต่ำกว่าจะเย็นกว่าเลยถ้าไปนั่งในห้องครัวนะจะเย็นกว่าแต่นั่งข้างในจะร้อนแต่ในบ้านจะเหมือนนั่งในแอร์คอนดิชันถึงไหนจะไม่มีแอร์ครับมันจะหน้าหนาวก็เลยหนาวมากในบ้านก็เนี่ยวัสดุเขาทำยังไงอันนี้อันนี้ไม่ค่อยบ้านไม่ค่อยดีถ้าบ้านคนที่ถ้าบ้านคนที่เขามีคนฐานะนะเขาจะสร้างเนียบเลยบ้านหนูมันระดับไม่นั่งแล้วหนูจะพาลุงขับไปในหมู่บ้านดีๆโอ้ยบ้านก็สวยงามมากยังก็โอ้สวยเดี๋ยวพาขับไปดูบ้านยังประสาทเลยถ้าเข้าไปเนี่ยวัสดุนี่นะจะดีบ้านคนมีฐานะเนาะหนูว่ามันบ้านนอกอ่ะก็เหมือนบ้านนอกจะอยู่ได้อยู่สบายมีต้นไม้ก็โอเคไม่ถ้าบ้านพวกนั้นแพงครึ่งล้านเป็นล้านอย่างเงี้ยเสียภาษีเยอะบ้านหนูมันก็ระดับไม่เสียภาษีเท่าไหร่เลยค่ะไม่ก็ไม่ใช่ระดับลงมาเลยมาหลับขึ้นมานิดนึงสบายๆโชคดีครับโชคดีที่แฟนหนูเลี้ยงโชคดีแฟนเลี้ยงหนูบอกว่าลำพังอ่ะงานอะไรนะที่หนูทำอยู่อ่ะออกไปอ่ะไม่มีที่อยู่หรอกหนูก็คงต้องอยู่ในกองกระดาษตอนนี้โชคดีที่เขาเลี้ยงเป็นบุญงานที่เขาทำคืองานคนขายของนี่แหละ อย่างหนูนี่แหละครับครับแต่ว่าเขาทำงานมา25ปีมาอุ้ยนี่ถือว่าการคุยกันจาน่ะเขายิ้มเขาแย้มเขาแต่ว่าเขาใจร้อนแต่ถ้าเขาทำอะไรคุณลุงยิ้มแย้มไม่ดีอ่ะอย่าไปซื่อสาเขาเป็นคนอย่างนั้นแหละเขาเป็นคนอย่างนั้นหนูอยู่มาได้แล้วก็คุณลุงอย่าไปวอลลี่หรือเป็นเซนซิทีฟมากอยู่ไปเถอะนี่ผมสบายผมอยู่ไหนมีแต่ที่จะในที่จะให้ไปให้ไปเขาขาดในสิ่งที่ที่มันมองออกอ่ะคนที่มีอิมเพียวมันจะมองออกใช่ครับมันจะมองออกเขาไม่มีเขาไม่มีอยู่ที่ว่าขาดเขาไม่มีตั้งแต่ทักกันทีแรกแล้วคุณหนูรู้เนาะใช่จะรู้ทันทีพวกนี้ little movement แรกแล้วจะรู้แล้วค่ะดีแต่ว่าคือเสียงเสียงครับทำไมทำเร็วจะไหวไหมต้องไม่ต้องจะคิดไปเองอยู่คิดเองอะได้แต่ไอ้ไม่ใช่ไอ้เป็นคนละช้าช้าคนละเวอร์ชันคนละเวอร์ชันไปชื่อสาเขามากดีใจใจก็ดีอยู่นะ
แม่เขาไม่เรียกหนูหรอกเขาเตะหนูออกไปนานแล้วเขากลัวแต่หนูจะตายก็บังคับให้กินยาไอ้กระปุกนั้นอย่างเดียวความเนี่ยลุงน้ำไม่หายได้ไหมตาข้างล่างมันเป็นเขาเรียกอะไรไขมันหรืออะไรไม่รู้ฉันเกลียดมันจะเบาอินเพียวจริงเกิดจากตอนที่เคยทำงานเป็นคนเสิร์ฟนะแล้วนอนดึกตอนกลางวันหนูอะตอนเช้ายังเย็นอะเลี้ยงเด็กใช่ไหมกลางคืนก็ไปทำงานเสิร์ฟใช่ไหมแล้วเปลี่ยนเวลาหลับมันก็จะเริ่มปวดตรงนั้นมาสวยดีเนี่ยแหละเหมือนดวงอาทิตย์ที่เห็นนั่นแหละขยับตรงไหมศีรษะตาหลุดไหมที่มันติดมันเอิดมันอัดมันติดขัดในจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายตั้งแต่เท้าถึงศีรษะต้องรู้เดินมุกมันต่างจากเดิมนั่นแหละตึงในหย่อนบ้างไหมหย่อนแน่ๆค่ะนั่นแหละแต่ต้องใช้เวลาแต่มันหย่อนกว่าเดิมมากใช่เย็นนี่อีกรอบนึงค่ะเย็นนี่อีกรอบนึงเย็นเช้าเช้าเย็นนี่โอ้ยมันติดขัดเยอะเหรอเช้าเช้าพยายามทำโยคะนะแต่มันก็ไม่หายเนาะมันไม่ไปเพราะว่าเรียกว่าภายในภายในที่บอกว่าปอดหัวใจแล้วก็ไฟฟ้าสถิตมันไม่คอร์ปอเรทกันมันคนละอย่างกันมันคนละเวลาจุดนัดพบมันคนละเวลาค่ะมันพอเวลาคุณหมอช่วยมันจะหาจุดนัดพบเวลาเดียวกัน three ways มันจะค่อยๆมาที่เดียวกันจะทำให้ร่างกายใช่ว่าไม่อึดอัดไม่ติดขัดก็เรียกว่าโฟล์กันแล้วกันเนาะหลังจากไปโยคะจะได้ง่ายขึ้นค่ะหนูว่าดู
บริรักษ์นั่นแหละมันติดขัดอย่างมันไม่ไปแต่ท่านทำแข็งแรงมากเลยครับนี่ตอนเช้าหนูออกมาเนี่ยคุณจะระคังเนี่ยลบไม่มีที่มึงก็ลบเหมือนมาเนี่ยก็โอเคนะถ้าโยคะได้อย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะร่างกายหนูประมาณนี้ตามันติดขัดนี่จ้ะเออฮะตัดแสนไปครับพยายามทำช่วยตัวเองแต่ไม่ได้แล้วฝ่าเท้าแดงอะไรมันอ่ะใช่อันนี้แดงครับอันนี้มันติดขัดอยู่ตรงนี้มาแล้วเลือดลมมาแล้วบวมอย่าไปวอรี่ค่อนขัดมากครับครับครับอย่าวอรี่อย่าวอรี่ขอแค่นี้ถือว่าจิบใจมากจิบใจมากไม่กล้าใส่รองเท้าใหม่กลัวไปมันใหญ่ข้างนึงเล็กข้างนึงก็บ่ายนี้ไปทำงานรถคนละคันเหรออ๋อลุงรู้ไหมหนูทำงานดีมากใช่ไหมโอเคค่ะไอ้แขนนี่ติดอยู่หนูทำงานดีมากอ่ะจนได้สิทธิพิเศษจากหัวหน้าไงประมาณว่าเขาอยากให้หนูไปทำงานเยอะๆอ่ะปกติหนูทำงานแค่20ชั่วโมงใช่ไหมแล้วเขาก็อยากให้เธอเขาดีมากไปแล้วคนที่เป็นคนฟิลิปปินส์เขาเพิ่งจะเห็นว่าหนูทำงานดีเธอมาอยากทำงานกับแฟนเธอไหมเริ่มทำงานอ่ะถ้าทำงานเวลาเดียวก็ได้เธอมาเวลาไหนก็ได้เดี๋ยวฉันให้หัวหน้าหรือใครใส่เธอเข้าในระบบเพราะว่าเขาจ่ายเป็นรายชั่วโมงใช่ไหมปกติก็ทำ4ชั่วโมงบ้าง6ชั่วโมงบ้างรวมปกติก็ประมาณ20ชั่วโมงต่ออาทิตย์เขาบอกอยากทำไหมอย่างเงี้ยมาก็มาแล้วฉันให้คนอื่นใส่เขาเทคแมสเซจใส่โทรศัพท์แฟนหนูบอกหนูคือป้อนหนูทำงานดีอ่ะหนูทำความสะอาดไอ้เวลาคนเขาใส่เสื้อใช่ไหมเขากองอะไรเงี้ยนะหนูก็หยิบมาใส่ไปแขนเสื้อไปแขนเสื้อแล้วก็ไปส่งไอ้จุดเงี้ยแล้วไอ้คนที่ขายของอ่ะเวลาเขาไม่มีลูกค้ามาซื้อเขาก็เอาไปเก็บที่ใช่ไหมอย่างถ้าสเตชันมันมี5สเตชันใช่ไหมอย่างคุณลุงเทคแคร์ประมาณ5แบรนด์เนมอะไรเงี้ยคนนี้เทคแคร์2-3แบรนด์เนมหนูก็อยู่ในห้องลองเสื้อเขามาเอาเสื้อพวกนี้มาลองเงี้ยหนูก็ออแกไนซ์อย่างเงี้ยแล้วหนูก็ส่งง่ายงั้นง่ายมากเลยอ่ะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอ่ะก็แค่ลงทุนแรงใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเราทำงานมีแรงหน่อยใช่ไหมเขาก็ได้ชั่วโมงมากขึ้นพอชั่วโมงมากขึ้นเราก็ได้เงินขึ้นใช่ไหมเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราไม่ต้องซัพพอร์ตไออิโมชันของลูกค้าเราก็มันซัพพอร์ตใครเราก็ทำงานของเราไปถ้าเราเดินไปลูกค้าถามเราตรงนี้ไปทางไหนครับตรงหนูก็คุยกับคนไปแต่ทีนี้หนูก็อยากให้ห้องรองเสื้อหนูห้องรองเสื้อหนูมันถ่ายมันเป็นภูเขาไม่ชอบเพราะมันงามเยอะหนูก็เลยต้องร้องเลยว่าต้องทำงานเร็วแต่ทำงานเร็วแล้วมันก็บางทีมันก็เหนื่อยเนาะร่างกายเรามันไม่โฟล์คเข้าใจแต่ว่าง่ายอ่ะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอ่ะแล้วหัวหน้าก็เห็นแล้วจุดนี้เป็นจุดที่เรียกกันว่ามันที่บอกว่าอินเทียวมันมาอยู่ตรงนี้เพราะใครก็มาลองอินเทียวของร่างกายของคนหรอมันก็ติดไอ้พวกนี้แหละไอ้เสื้อผ้าเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับ no. มันออสโมซิสหมดนะเสื้อผ้าพอเนี่ยถ้าหนูใส่ถุงมือมันจะออสโมซิสหรอโอ้ไม่มีใครจะกันได้นะแล้วหนูจะแก้ไงอ่ะไม่นี่ไงกันไม่ใช่แก้กันพลังงานปล่อยไปใช่ yes you have to absorb เยอะๆพลังงานใช่เราบิ้วตัวนี้ขึ้นมามันจะกันโอเคเลยเดิมมันติดขัดก็คือแก้ก่อนโอเคแก้ร่างกายแก้แล้วพร้อมกันโอเคไหมโอเคค่ะ clean and protect โอเคไหมอยู่ต้องเข้าใจพอยเนี่ย clean ภายในตัวอยู่ in เพียว clean ออกไปแล้วก็ใส่ protect เข้าไปมี protection นะ one for the future ใช่ไหมมันก็จะไม่มีอะไรละไม่มีอะไรละ
ต้องเชื่ออย่างนั้นเลยต้องอย่างนั้นเลยอย่าเอาอะไรมาเราต้องสร้างภาพว่าเรามีเกาะแก้วกันดูต้องฟีลลิ่งให้ดูนาทีนี้ด้วยครับดูจะเข้าใจโดยฟีลลิ่งมันดูไม่ใช่สร้างภาพมันเป็นเนเจอร์มันเลยต้องดูต้องเข้าใจเองถึงว่าพลังงานมันต่ำลงใช่มันจะวิ่งเอาวิ่งเอาที่น้อยเขาไปจับเสื้อผ้าเขาก็ใช่ตรงนั้นครับโอ้โน่ขนาดหนูจะคิดว่าเออไม่อยากเป็นเซลล์นะเพราะว่าเซลล์มันจะมีไอตัวไอสแกนครับปิดไอฟังเลเซอร์ไม่อยากอ่ะเพราะบางทีหนูไปรับจ็อบเป็นเซลล์หนูก็เอาไอแท็กอ่ะวางพื้นเลยปิ๊บเอาแทนที่จะมาปิ๊บที่มือใช่ไหมหนูไม่อยากให้คลื่นมันเข้ามืออันนั้นคลื่นเข้ามือได้มันตรงนะมันไดเรกเลยแบบนั้นนะครับมีพยายามงั้นอ่ะมีความเข้มข้นสูงคลื่นในที่เขาไปโกสไปช้อปปิ้งใช่เลยความเข้มข้นสูงต้องยอมรับมันตรงนี้ทำไงดีอ่ะก็มันอาชีพอ่ะสำหรับคนที่มีอาชีพแฟนทำทั้งวันเลยอ่ะเพราะว่าเขาต้องไปสแกนรองเท้าขายครับไม่เป็นไรก็ดูว่าร่างกายเขาเป็นไงจะคอยต้องถามก็ดูว่าเขาวิ่งเขาเจ็บปวดไหมเดือนเช้ามันจะบอกเองเขาโยคะเขาก็คนเขามีสิทธิ์เขาโปรเทคเขาได้ดูร่างกายแข็งแรงนะเขาโฟดีมากเลยเขาเดินเร็วมากตัดหญ้าเนี่ยอุ้ยเร็วมากเลยแข็งแรงถ้าเขาได้แล้วก็โอเคไม่มีปัญหาเขาแข็งแรงงี้มาตั้งแต่นานแล้วเลยค่ะเขาเหมือนเป็นไฮเปอร์อ่ะโอ้มีสไปด้วยทอล์กโอเคแล้วคนเสิร์ฟอ่ะไอเซอร์วิสคนเสิร์ฟยูทอล์กโอเคเขาแข็งแรงเขาเป็นเนเจอร์เขาแหละค่ะใช่ไหมค่ะเพราะเขาคนเจเนอเรชันแม่หนูก็แข็งแรงเขาจะมีไอ้ตรงเนี้ยแข็งแรงอ่ะคุณลุงมีปะคะอย่างเงี้ยนั่นแหละอย่างเงี้ยแหละมีอย่างเงี้ยใหญ่ๆๆแต่หนูไม่มีอ่อนแอก็เลยมาอยู่ที่นี่แข็งแรงไงพัฒนาความแข็งแรงว่าทำงานใช้สมองปวดสมองเรียนก็ปวดสมองมากเลยจำที่เรียนมาเราหรือเขาหนูที่ไปเรียนมาจำอ่ะไม่ใช่หรอกนั่งเรียนก็เมื่อไหร่จะจบสักทีเนี่ยเบื่อที่จะจำให้มาให้ใบมาจะไปทำงานทำหน้าเบื่ออาจารย์แล้วก็ก้มหน้าเหมือนกันเบื่อที่จะจำแต่มันก็ผ่านแล้วมันก็มีความภูมิใจสิ่งนี้ได้นั้นก็คือว่าการคิดแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าผ่านแล้วผ่านเลยนะมันได้ยังสิ่งอย่างสอนเราคือว่าเพราะว่าเราจะทำอะไรเนี่ยแก้ปัญหานะยังได้คำโจทย์มาคำถามมาเนี่ยคำถามเดียวนะมันต้องหาอย่างคำถามเดียวเราต้องเอาทุกสิ่งมารวมกันแล้วเราต้องอย่างนี้นะใส่สูตรนี้นะใส่สูตรนี้นะใส่สูตรนี้นะแล้วเอามารวมกันนะเราแก้ให้มันเป็นเบสเดียวกันอย่างเซนติเมตรมิเตอร์หรืออะไรพาวอะไรเงี้ยหรือว่าไลท์แสงอะไรเงี้ยมารวมกันแล้วใส่สูตรอย่างนี้นะแล้วรวมกันต้องมาสมสานได้เงี้ยได้วิธีการแก้ปัญหามาเราต้องรู้ว่าเราจะใช้สูตรอะไรก่อนเพราะสูตรเต็มหน้ากระดาษเลยคือสูตรมันนอนเซนนั่นแหละแต่ว่าการที่เราจะคิดว่าจะใช้ส่วนไหนมันเป็นการกระบวนการแก้ปัญหาของเราอย่างเงี้ยก็ชอบวิธีการแก้ปัญหามากวิธี solving problem อ่ะชอบมากถ้าจะไปให้เรียนวิชาอื่นในวิชาในเดทั้งโลกอ่ะจะไม่ไปเลยจะไม่ชอบเลยอ่ะถ้าวิชาแก้ปัญหาจะชอบฟังค่ะบอกเจ้านายก็เลยนะฉันชอบการทำงานแบบแก้ปัญหาโอเคไหมแก้ปัญหาก็เลยจะบอกว่า
งานที่ทำทุกวันเป็นเบสกันเลยเป็นเบสเอาไว้คือมันต้องรู้การพื้นฐานถ้าเป็นไม่ได้ค่อยๆมูฟไปยังแต่ละเซ็กชันแต่ละแผนกให้มันได้หลายแผนกใช่แล้วก็ออฟเฟอร์เขาบอกว่าฉันต้องการทำงานแก้ปัญหาแบบโครงสร้างหนูไม่จ้องการไม่ต้องการเป็นหัวหน้าเพราะพวกนี้เขาจะคิดแต่เงินทำไงฉันจะได้เงินประมาณว่าเด็กคิล่าน่ะเด็กคิล่าใช่จะไม่จะดูดเงินจากคนอื่นหนูไม่ค่อยชอบมันขัดจากเนเจอร์หนูอะถ้าหากว่าอยู่ต้องการแบบแก้ปัญหาไงหนูแก้ปัญหาลูกค้าประมาณวันใดวันหนึ่งคุณลุงเข้ามาในร้านเนี่ยหนูรู้ละคุณลุงอะต้องการความช่วยเหลือหนูดูก็รู้ละเดินเนี้ยหนูก็ยิ้มไม่ครับก่อนหนูไม่ตาใช่ไหมเป็นไงสบายดีไหมอย่างเงี้ยมีอะไรช่วยไหมเขาก็เห็นหนูแต่งตัวดีเขาก็บางทีก็ถามฉันมองหาเสื้อสีกางเกงสีนี้นะอย่างเงี้ยหนูก็ช่วยเขาไปฉันบางทีหนูช่วย one by one เนี้ยโอเคแต่ว่าถ้าไปช่วยให้คนสร้างเงินอะไปดูดเงินคนอื่นมาไปให้คนอื่นเปิดเครดิตการ์ดเพื่อที่เขาจะเป็นหนี้อ่ะหนูเป็นเหตุให้เขาเป็นหนี้หนูไม่เอาเลยหนูเป็นหนี้มากไม่เอาเลยเพราะพวกนี้หน้าเงินนะคุณลุงไม่รู้ว่าคุณที่เป็นหัวหน้าเงินประชุมเงินทำไงจะดูดเงินจากลูกค้าทำไงจะดูดเงินจากลูกจ้างให้เปอร์เซ็นต์ลดเงินฉันจะได้โบนัสเยอะอะไรเงี้ยเงยเอาไม่เอาประมาณนี้หนูจะว่าประมาณว่า one by one สนใจคุณลุงนะอยากให้คุณลุงมีเสื้อผ้าสวยใส่ทำไงให้คุณลุงมาที่ห้างเนี่ยได้ถูกที่สุดเอามีคูปองโค้ดอะไรหนูให้ไปหนึ่งเนี่ยหนูดูแล้วถามเขาติงว่าคุณจะเปิดเครดิตการ์ดไหมแต่หนูรู้ว่าคนเนี้ยไม่เอาเนี่ยบางคนก็บอกถามคุณลุงถามรู้ไหมเธอเวลาฉันเสียกระเป๋าตังค์ไปเนี่ยแล้วเธอรู้สึกยังไงเวลาเขาเอาเงินกับองค์การเขาไปรูดหมดไงเขาก็เลยไม่อยากเปิดวันไปวันอ่ะอยู่ช่วยคนไปวันไปวันอย่างเงี้ยหนูคุณทรงตึกมีมากกว่าอือฮึก็ดีแต่ไม่อยากให้อยู่อ่ะประมาณหนูก็ไม่เดือดร้อนเงินอยู่แล้วไงก็แฟนหนูก็เสียดอยู่แล้วเงี้ยก็อีก10ปีก็โอเคหนูก็10ปีที่หนูมีไทม์เฟรมอย่างเงี้ยหนูสามารถเก็บเงินได้เป็นล้านเลยนะสามารถไปอยู่กินเงินในหนู90ได้นะหนูก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินถ้าหนูไม่ใช้เงินนะแฟนหนูไม่เอาอะไรเรื่องเงินมากเลยเธอทำไปเธอใช้ไปเงินของเธอแต่เวลาเราไปอยู่ร่วมกันหนูก็จ่ายค่าอาหารจ่ายค่าอะไรเงี้ยเธอเก็บไงเรื่องของเธอเงี้ยเพราะหนูมีเงินกู้โรงเรียนสร้างโง่มาหนูก็ใช้กู้ไปทุกเดือนแต่ทั้งหนูจะสปีดอัพไม่ใช้กู้ก็ได้สองสามปีหนูก็ใช้หมดแล้วถึงมาเป็นร้านเนี่ยหนูก็ใช้ร้านหนูก็มีเงินเก็บกินเงิน90ได้เพราะพ่อแม่หนูมีทำให้อยู่หนูก็ไม่เดือดร้อนกับบ้านหนูก็มีที่อยู่แฟนหนูจะไปให้หนูไปตอนนี้หนูก็ไปได้พี่จะมีค่าตั๋วเครื่องบินนั่นเองพ่อแม่หนูก็โอเคกลับมาก็ได้แต่ว่าถ้ากลับไปเนี่ยไปอยู่กับเขาเนี่ยไปแอบสอบพลังงานเขาในการพลังงานด้านข้างในอ่ะมันจะลำบากเขาจะไม่ให้เขาจะเหมือนโคชอร์พูดจาใส่เรามันไม่ค่อยจะสบายใจโดยเฉพาะฝ่ายหญิงนะหนูก็อยู่อย่างนี้ดีแล้วอ่ะช่วยเหลือสามีในการปรับระดับเขาด้วยให้เขาพัฒนาขึ้นเนี่ยประมาณดูดีขึ้นไหมหน้าตาดีขึ้นมีเลือดฝาดขึ้นใช่ใช่สูบฉีดขึ้นอันเนี้ยหนูไม่ต้องไปนอนก็ได้ไม่เคยรู้สึกมันจะบอกเองหายใจดีขึ้นถ้าคุณลุงไม่เหนื่อยหนูพาคุณลุงไปสวนสาธารณะได้ตอนเนี้ยแต่มันจะจะไปยังไงขับรถไปคันเนี้ยหนูรถหนูสีเงินเนี่ยสีเงินน่ะสีเงินคันเล็กอ่ะลุงสูบบุหรี่ในรถได้สบายเลย
อนด้านั่นแหละคันฮอนด้านี่นะใช่หนูขับได้นะขับไปโรงเรียนอ่ะหนูขับได้แต่ถ้าคันใหญ่ไปสู่ของเขาเวลาเขาซื้อมาหนูให้เขาบอกว่าให้หนูขับเลยแหละแบบเธอขับคันนี้เขาใจดีมากเลยแต่ไอ้รถคันเล็กของเขาคุณลุงเห็นยังรถสองที่นั่งอ่ะนั่นแหละรถเร็วๆอ่ะปี๊ด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 แต่ยังไม่เคยขับเลยไอ้มาสด้านี่ก็ปุ่มแล้วเปิดไอ้ยังไม่เคยขับเลยหนูป้องอยากเปิดซิงกับคุณลุงบอกดีแล้วทำไมนั่งเพราะหนูไม่ค่อยสนใจเรื่องวัตถุเท่าไหร่วัตถุเนี่ยนะงั้นแหละเสื้อผ้าที่หนูมีอยู่ไม่แพงหรอกมือสองนั่นแหละแต่หนูรู้ว่าการผสมผสานไงเงี้ยให้มันสวยศิลปะศิลปะฮะศิลปะนุ่นถ้าไปสวนสาธารณะถามเจอเต้นแมนนะถามเจอเต้นแมนนะถามเรื่องอะไรแต่ที่ไปสวนสาธารณะเขาบอกเขาจะโอเคโอเคก็ไปอาบน้ำแต่งตัวค่ะคุณลุงโอเคไหมแสบตาหายยังแสบตาหายยังโอ้ยหายแล้ว แค่หลับไปเดียวมันเป็นสวนเป็ดอะที่ออกสวนที่มีเป็ดแต่ไม่รู้เป็ดจะมาหรือเปล่าวันนี้โอเคงั้นก็ย้ายตรงนี้แล้วก็เตรียมตัวหนูไปอาบน้ำลุงแบบได้ได้ใช่ใช่เดี๋ยวสูบบุหรี่ถึงมือก็ไปละค่ะลุงต้องการมีอันนั้นที่มีเหลือเท่าหรือเปล่าหรือมีใหม่อะไรไปร้านไอ้กอซารี่ไหมไปซื้อเพิ่มไหมไม่ลุงชอบสีแดงหรือสีเขียวหนูไม่รู้อือแล้วก็ยังพูดถึงมันเมืองนี้เขามีที่ดูอะไรกันบ้างที่หนูพาไปได้อ่ะก็สนทานั้นแหละแล้วมีอะไรบ้างในตรงนั้นมีเป็ดมีภูเขาภูเขามีปลาที่มีหน้าตาของประธานาธิบดีอ๋อนั้นต้องโอ้ประธานาธิบดีหรอนั้นมันอยู่ชาร์ลฟานด์อันนั้นอ๋อใช่ประธานาธิบดีหรอนั้นมันเมืองหลวงหรือเปล่าดีซีประธานาธิบดีนั้นมันอยู่ทางอีกฝั่งนึงคนลงร้อนยังไม่แต่ที่หนูจะไปนะที่หนูวางแผนไว้นะวันพุธอ่ะวันพุธเราไปถ้ำกันสวยวิจิตรมากเลยหนูอยากพาเขาลงไปมัน2ชั่วโมงจากเมืองนี้ไปเรียกว่าเมืองชาวักวิวหนูชอบมากถ้ำสูงสวยคุณลุงจะว้าวเลยมีไฟไหมไม่ต้องใช้เขามีไฟสวยเหมือนปราสาทเหมือนอีกโลกนึงเลยอ่ะเข้าใจเรื่องนี้คุณเจอในนั้นสวยวิจิตรมากประทับใจมากแล้วหนูก็เลยเห็นคุณลุงพูดเรื่องถ้ำว่าคุณลุงชอบถ้ำเนี่ยเทียบประเทศไทยไม่ได้เลยลาวฟ้ากับอะไรเงี้ยนั่นเหมือนสวรรค์ชั้นอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเลยแหละแล้วไปเจอจะรู้เองใช่สวยงามมากวิจิตรสวยสุดยอดเลยเนเจอร์เขาหลังสรรค์ไว้อย่างดีมากคุณลุงจะฟอยเลิฟเนี่ยมากกว่าฟอยเลิฟอีกหลายเท่าเลยโอเคผมย้ายที่ร้อนนะ